สวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศย่ามเช้าอยู่บ้านค่ะอยู่นครพนมอันนี้เป็นที่ที่ลือบ้านออกแล้วฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกเบิดขึ้นฝนน้ำท่วมสิให้อันรถดินมาถมที่ให้ค่ะที่มองนี่มันนั่นมันต่ำสิถมอยู่ประมาณ10กว่ารถได้นี่ล่ะพี่มันต่ำเหรอฟังทางนี้ฟังทางนี้มันสูงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอ่อนถมดินแล้วเราก็สิให้เพิ่นมาเฮ็ดอันกำแพงเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังให้เรียบร้อยบรรยากาศเศร้าๆก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องฝ้าก็สิคึมๆจักหน่อยเพราะว่ามันฝนตกนี่ต้นไม้โอ้เขียวดีแท้วะต้นนี้หยังวะเฮ้ยคืองามแท้นี่นี่นี่ว่าต้นวาสนาเพิ่นมันแตกยอดออก2อันได้เงินอีกก็ดว่าที่ได้เงินอีกดีซาทูเด้อนี่ก็แตกยอดเบิ่งหอยกันออกดอกแตกยอดมันเป็นดอกยี่ติต้นนี่เป็นดอกหอมหอมนี่ล่ะพี่น้องอันนี้ต้นหมักย่อตัวนี้มันบ่มันก็แตกยอดตามเอาย่อแล้วตัวนี้ยังกินแตกยอดแล้วตัดไม้เนาะนี่ยังกินโอ้คือได้ฝนกบแท้อันนี้ยันหากไม่ยันแมคโครมาโจกออกให้ว่าท่านเดเมียนไปใช้อยู่อันนี้เล่าเขาแม่ใส่เก็บของที่ห้องยังสิเก็บไว้เนี่ยกระชิบประมาณนี้อันนี้ก็เสาไม้แกนหลอนเล่าเอาออกเบิดเลยตัวนี้นะคะแล้วก็สิเอาดินมาถมใส่ที่วันนี้องค์แดงนี่สิเอาไปไหว้เงินลุงอยู่พุ่นค่ะแน่นมาแน่นกลับไปนอนอยู่เฮือนลุงอยู่พุ่นอันนี้กับองค์อันใดป้าอันนั้นเป็นต้นบ่อนี้แม่บ่ท่านเดี๋ยวออกลูกเศร้าๆเสียงก็สิเป็นแปลกๆมึงโซมเฮ็ดหยังโอ้โอ้ไม่ยังว่าตัวนี่ยังว่าสิไผสิว่าไงออกซอยนี่ห่วยบักไงจ้างแม้ว่าได้รถตะวันบ่ท่านได้สายอยู่ว่าสิไปโจกดินอยู่ไสบ่ซั่นอันนี้ต้นผักกระโดนกินกับปุ่นกับแจวอันนี้ต้นผักสุรสบ่นี่ล่ะนี่ใบเตยต้นไม้หลายๆดิว่าเอาออกไปแล้วอันนี้เป็นของเราเก็บไว้เนี่ยเราเก็บไว้เนี่ยไก่กระเชื้อมานี่ต้นอันนี้เราสิเฮ็ดจังไดนี่ปาล์มต้นอันนี้เราเก็บไว้ด้วยนี่ก้นแล้วเจ้าน่ะก้นออกมาตั้งมาจะก้นมันต้นใหญ่แห้งแม่ป่ะตุนขอเนี่ยแหนงมันพะนะนี่เด้เอ้านี่แหนงมันบักหลายแต่ว่าต้นอันนี้ของแม่นี่เดี๋ยวแม่มาจัดการวิสาสาของแกไม่ได้นะเดี๋ยวแกโวยวายต้องถามก่อนเรื่องต้นใหม่นี่ต้องถามเราก่อนดิเวทของเราซุ่มซีซุ่มหาบ่ได้ดิคุณปัญญาเดี๋ยวเล่าดิเล่าเนี่ยไว้นี่เพราะว่ามันอันแปลนเฮือนมันอันนั้นมันหนีอยู่แล้วอยู่นี่เลยจังเอาออกนะไอ้ถึงเฮือนแล้วจังเอาออกประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้แม่ยังงาบ่ฮอดอยู่เราเราไปหาดินอยู่แม่ไปหาดินโอ่งไปยิ้มเอาโอ่งไม่ห้อยตีนจุ่มไปนี่หลายแท้ห้อยตีนจุ่มป้าตุนสิเอาบ่หรือลุงน้อมสิเอาเอาลุงน้อมบ่เอาแล้วบ่อีแม่คือว่าลุงน้อมสิเอาซะเดี๋ยวว่ากระดูกแมวถอยอยู่ในโอ่งนะแมวมาเล่นคือเหลือแต่กระดูกตายเพราะโลกูมานี่มาเป็นหยังมันแมวหรือมันหยังเอาปากก็บอกออกซะแมวฮอนน่ะล่ะต้องตายเพิ่นน่ะ
เมียงอันนี้แม่กุญแจลูกกุญแจอยู่น้ำกันโอ้ฝนตกใส่กับโบเป็นสนิมได้รุ่นนี้นะพี่น้องมันอันฝนตกห้ำมันอันเปียกแคบเลยฮะเบิ่งเนี่ยเอาตัวนี้กับคนออกดิโอ้ยระวังตกบ่พี่อันนี้เรากับโบทีมเด้เราห่วงคืออย่างนี้แม่น่ะต้นไม้เราเอาน้องแมงมาเนาะสวัสดีจ้ามาตอนไหนจ้ะมาเมื่อคืนนี้จ้านอนนี้เด็กมานอนอยู่เฮือนลุงหนอมหลับแล้วเนาะไอ้หยังสิบ่หลับอันนี้ต้นดอกมะลิเราโอ้ยจักหญ้าจักหยังบุญหลายเดี๋ยวสิมันกลัวมันนั้นออกเดี๋ยวท่าแม่มาก่อนฝนตกเปียกยืนจบไปสายไปไหนไปนาโอ้มาได้สามล้อค่ะแค่ไปนาวะสันวันเด็กๆเพื่อนนี่เราพี่น้องบรรยากาศคึมๆอยู่บ้านห้องยามมือสองก็สิประมาณนี้ควรลำวอนวอนขึ้นอยู่บ้านทีมสารวัตรจ๊ะเออนี่แล้วอันนี้ทีมรุ่นใหญ่นี่เขาหนีทีมรุ่นน้อยอันนี้เป็นอันนี้สังกะสีแล้วยังบ่ได้เห็นเขี้ยวอ่ะนี่ฮะโอ้ใหม่แล้วอยู่นี่ติอันตะเกาอันป้าดอนนี่อันเขาเอิ้นป้าดอนหอดอนหอดอนผู้ตาบ้านนะมันสิมีเฮ็ดเพิ่งเกิดหลายๆเดี๋ยวจังสิเข้าไปเบิ่งว่าสิมีมั้งอันนั้นหักใหม่หมู่นึงเอาออกแล้วนะอยู่บ้านน้องยาป้องนี่สิพามาเบิ่งว่าเป็นหยังจังซื้อน้องยาป้องตะวันเขี้ยคือขืนคุ้มหลายแท้โอ้ยังทีมสารพันยาบ่เนี่ยพี่น้องน้องหยาปองตะเกาตะเกาน้ําสิใส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 หลานอันนี้เขี้ยพักพักกระเสกน้ําขึ้นคุ้มเต็มบ่ล่ะตะเกาเพิ่นสิพาปลาปีละเทื่อปีละเทื่อเนาะนี่ก็สิมาตึกปลาน้ําเพิ่นจริงๆมันหนองใหญ่บักคักเลยเด้นี่อันนี้สุดขอบเขตมาจังซี่จังซี่นี่ตะวันนี้เขี้ยพักกระเสกน้ํามันคุ้มบรรยากาศเฮือนลุงกับหลังบ้านก็สิเป็นทุ่งนาจังซั่นบรรยากาศดีอันนี้เป็นร้านค่ะป้าวอนทองสารพันยาวอนวอนเฮือนลุงกับสิมีต้นบักลินจีบักเงาะต้องกับปลูกหลายอย่างคือกันเด้มีผ้ายางยางรู้ว่าขางเฮือนลุงแน่นอนเฮือนหลังนี้เมื่อคืนนอนเฮือนหลังนี้นอนอยู่เฮือนลุงบรรยากาศบ้านเฮามันก็สิเรียบง่ายบ่มีอีหยังวุ่นวายแฮงอยู่นครพนมนี่สิบ่ค่อยวุ่นวายสิบ่แบบรถสิบ่หลายบ่อนพลุกพล่านบ่อนนั่นอยู่กันแบบอยู่กับธรรมชาติแบบคือแบบผู้ใดถอดใจหรือว่าเมื่อยจังสิกลับมาอยู่บ้านเฮานี่คือแบบชาร์จพลังได้ดีแฮงนี่อันนี้อันนี้เป็นโกดังโกดังเก็บรถลุงนี่เด้รถเพิ่นขับไปยังขับไปได้อยู่บ่บู่ล่ะอันนี้เป็นหลังบ้านลุงนะคะหลังเฮือนลุงก็สิประมาณนี้แล้วก็นี่กอไผ่เล่าเฮียหมองมันคักทุ่งนาตะเกานี่เขาสิมาเขาสิมีเบ็ดขั้นนึงกับน้องผู้ละขั้นแล้วก็ถือมานใส่อันขี่กระเดียนนั่นบ่แล้วก็เอาเวทเป็นใส่ต้อนานปลาเค้งไหมเธอ yeah. มันงับปุ๊บกระซิดขึ้นปั๊บจังสิไหมปั๊บบรรยากาศเนี่ยนี่ใส่หน้าหอมใส่อันนี้บอกแม่หน้าเขาอันนี้เป็นหน้าเฮือนนั่นหน้าเขาต้องไปพุ่นหน้าต้นเพิงต้องลงไปเซ็นพุ่นตะเกาบ่ไก่อยู่ติดบ้านหน้าอยู่ไก่บ้านของลุงสิมีหน้าโคกหน้าอยู่โคกของดินรถจักรวาลพี่น้องคนทางบ่รู้มันสิได้ดินอันใดมันมีดินถือกับดินแพงแม่ว่าดินโลดละ650บ่มันเป็นดินหินแฮซื้อได้บ่ล่ะเล่าว่าย่ำนี่จังมันสิได้ดินหยังนี่ทุ่งหน้าบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยตะเกามันสิมีนี่อยู่หม่องต้นนี่มันสิมีอันศาลาน้อย
กันมานั่งเล่นกับพักกันมาเล่นอยู่นี่ล่ะกับหมูสมัยเป็นสาวหน่อยสมัยยังหน่อยอันนั้นก็เฮือนหมูแต่ว่ามันตกน้ำตายอยู่หุ่นล่ะปีนั้นนั้นบุญเดือนสามบุญเดือนสามมาแต่คุยเทือบ้านเออมาแต่อันนั้นเซี่ยวกันไหมแต่ก็กลับมาเล่นอยู่เฮือนมันอยู่นี่ไอ้มาแต่งานถาดวันนี้พักกันเล่นน้ำมันเลยยางแพร่ลงไปแล้วกระโดดลงว่างน้ำเลยอันนั้นตายแต่ว่าเขานั้นเล่นมักเฮือนหน่อยอยู่พุ่นมาได้ลงเล่นน้ำน้ำมูไหวน้ำบ่เป็นนี่ล่ะบรรยากาศดีดีบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องอยู่ทางไกลอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยขันเมื่อยก็กลับขึ้นมาบ้านเด้อกลับมาอยู่บ้านเฮาพุ่นไอ้เจ้าหมาเฮ้ยแลนเลาะทงสนุกสนานหวนแล้วยำเขาวัดนี่ล่ะพี่น้องอยู่จังสี่ล่ะย่ำมือขึ้นกับนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดม้วนหลายมันก็ม้วนขึ้นฝนลิ่นความเออฝนลิ่นบรรยากาศดีวันนี้แถวบ้านสิกาไปอยู่ไปคือเมื่อก่อนเมื่อไปเบิ่งก่อนได้รถดินบ่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ